ครั้งแรกในประเทศไทยที่คุณจะได้เห็นพุทธบริษัท4ครบสมบูรณ์ณสถานที่แห่งนี้ศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาสมบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวคำตรัสว่าพุทธบริษัท4เกิดขึ้นศาสนาพุทธสมบูรณ์แล้วกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะกราบสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรการเป็นข้าราชการหรือว่าอะไรไม่ได้พูดถึงแล้ว just all in loveสถานที่แห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตจากผู้หญิงธรรมดาที่ดำเนินชีวิตด้วยความมุ่งมั่นเพื่อจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินดูแลเด็กๆกำพร้าให้การศึกษาจนจบปริญญาตรีขอขอบคุณทุกคนนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็แม่ติ๋วนะครับแต่เวลาของเธอก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่สิ่งที่ทำได้คือการบอกต่อให้สังคมรับรู้ในวิถีแนวทางที่เธอปฏิบัติในความเชื่อการช่วยเหลือในรูปแบบพุทธบริษัท4ที่มารวมตัวกันบอกเล่าให้พวกเราได้รับรู้คงอยู่ไม่ได้ไม่ติ๋วไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งถ้าไม่มีพวกท่านทุกๆคน40กว่าปีของการเป็นผู้ให้ของสังคมการแบ่งปันที่ทำให้สังคมชาวจังหวัดยะโสธรมองเห็นคุณค่าบ้านหลังหนึ่งกลางป่าที่มีเด็กๆที่พวกเขาให้อาหารเลี้ยงดูผ่านมือภิกษุณีชราภาพ1คนจากวันนั้นถึงวันนี้คุณค่าที่เธอสร้างมาทำให้มีผู้มองเห็นยอมรับความคิดการเป็นผู้ให้และผู้รับในบทบาทของนักบวชที่มารวมตัวกันในชื่อคนดีผู้ว่าราชการนายแพทย์พ่อค้าประชาชนจิตอาสารวมตัวกันที่มีความเชื่อของการเป็นผู้ให้เริ่มรับยาแล้วในลำดับต่อไปนะคะจะได้ขอกลับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้ให้เกียรติบนเวทีเพื่อที่จะมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณต่างๆนะคะเรียนเชิญท่านผู้ว่าบนเวทีค่ะต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะขอบพระคุณมากนะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญสาธุค่ะพวกเราสาธุสาธุสาที่มีความเชื่อการรวมตัวกันของพุทธบริษัท4ภิกษุสงฆ์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือแม่ชีที่มาแบ่งปันวันที่ยังมีคนดีอยู่บนสังคมไทย Create this house ขอเรียนเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นทีมในการสร้างบ้านขอขอบคุณที่ติดตามชมติดตามต่อตอนหน้าพุทธศาสนาที่หายไปจากประเทศอินเดียสวัสดีครับ